ขณะที่ไทยและญี่ปุ่นได้ยืนยันความสัมพันธ์ของสองประเทศเป็นไปอย่างแน่นแฟ้นพร้อมย้ำถึงความร่วมมือร่วมกันในทุกด้านค่ะนายชิเกกาสุสโตเออัคราชูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้เข้าเยี่ยมคารวะพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งและหารือข้อราชการ โดยเอาากอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้ย้าถึงความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศซึ่งปัจจุบันมีบริษัทญี่ปุ่นในไทยประมาณ4,000แห่งจึงขอให้รัฐบาลไทยดูแลและสนับสนุนพร้อมเชิญผู้แทนรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมระดับโลกว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในเมืองเซนไดในเดือนมีนาคม2558 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ย้ำว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนให้เกิดความสัมพันธ์และความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและอื่นๆรวมถึงการอำนวยความสะดวกในด้านการลงทุนของญี่ปุ่นในระดับท้องถิ่นด้วย ด้านหม่อมราชวงศ์ปิดิยาธรเทวกุลรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังนายชัวชิ่งชานเอกอารรชทูุสิงคโปร์ประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคาระวะที่ทำเนียบรัฐบาลว่าได้อธิบายภาพรวมการทำงานของรัฐบาลและความคืบหน้าในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของดิจิทัลหรือดิจิตอลอีโคโนมีซึ่งขณะนี้ได้ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องเสร็จแล้ว3ฉบับ เตรียมเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติจากนั้นจะตั้งคณะกรรมการระดับชาติขึ้นโดยระดมคนเก่งเข้ามาช่วยวางแผนและจัดทำวาระการดำเนินงาน